อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะรวบรวมคำคมดังกระบี่จากซีรีส์ระดับตำนานของฮ่องกงมาในรูปแบบสติ๊กเกอร์ไลน์เพียงเข้าไปที่ Sticker Shop แล้วเสิร์ชว่าคำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ LINE Store ว้าโอ้ตายผมหลับยกยกที่ดาราหนุ่มสิท่านแม่ครับที่นี่มันที่ไหนครับสถานที่สงบไร้ทุกข์ไร้โศกทั้งหลายตาสบายยอมเท่าต้องมาตั้งใจร้อนจงวางอาวุธแล้วกลับใจเสียเถอะข้าไม่ผิดมีแม่คนไหนในล่านี้ไม่คิดจะสร้างฐานะให้กับลูกตัวเองหรือว่าข้าทำเช่นนี้มันผิดท่านโยมเท่าในสายตาเจ้าคิดว่าอะไรคือความสุขอะไรที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้พ่อหนุ่มหรือว่าพ่อเจ้าเอาภูเขาเงินภูเขาทองให้เจ้าจึงจะมีความสุขหรือถ้าพ่อเจ้ามอบอำนาจตำแหน่งเขาให้เจ้าจะมีความสุขไหมแล้วอะไรที่ทำให้เจ้ามีความสุขล่ะข้าทำไร่ที่พ่อยกให้ข้าแปลงนั้นไงปลวนดินเอ่ยรดน้ำเอ่ยปลูกข้าวโพดบ้างมันบ้างแล้วก็แตงโมฟ้าขาวเห็นมันโตก็มีความสุขแล้วอีกอย่างนึงข้าเนี่ยเอามาให้แม่ข้ากินก็ยังมีความสุขใหญ่เลยโยมเท่าได้ยินไหมพ่อเขาให้ที่ดินกับเขาเช่นนี้เขาทำถูกแล้วช่วยเขาด้วยเถอะเห็นแล้วช่วยเขาหน่อยช่วยเขาด้วยท่านแม่ออกมาได้แล้วท่านแม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไต่ซื้อตอนนี้ข้ารู้สึกตัวแล้วข้าสมควรรับกรรมที่ก่อแต่ก่อนจะส่งเข้าไปกองปราบข้ามีเรื่องอยากขอร้องกูยินเชิญท่านว่ามาเลยขอให้ท่านโปรดโกนหัวบวชชีให้ข้าและให้ฉายาข้าใหม่ชื่อฮั่นปูเตเกิดเรื่องราวมากมายเช่นนี้ข้าเป็นลูกชายท่านข้าก็มีความผิดด้วยวางใจเถอะข้าขอสัญญาข้าจะดูแลน้องหยงอย่างดีครับเจ้านี่เก่งนะขนาดเล่าหูยินนะถ้ายังจับได้ว่าก็คือฆาตกรตัวจริงไม่ได้มาไหนกับเจ้ามันก็ดีไม่น้อยนะเจ้าว่าอะไรนะอ๋อก็เขาบอกว่าเดินทางไปกับเจ้าเพื่อแสวงบุญมันก็ดีเหมือนกันนะมันเป็นพรหมลิขิตเอาไว้แล้วนะเจ
จ้าจะต้องไปกับเรายังไงเล่าเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาเจ้าคือทันปูเตอะก็ข้าบอกแล้วข้าไม่ใช่ทันปูเตอะข้าก็คือทันปีเตอะสำเร็จอรหันต์ไงเล่าจะบอกว่าชาติก่อนข้าชาติก่อนข้าชาติก่อนข้าเป็นไรอ่ะซัวปูเตอะพูดไม่ได้เฮ้ยจะปิดไว้ทำไมบอกข้าหน่อยสิบอกหน่อยจะไปกับข้าเจ้าก็จะรู้เองอะแหละมาไปแล้วไปกับเจ้าไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องสนุกสนุกแต่เผื่อไว้ก่อนนะเราเดินทางไปด้วยกันนี่ไม่มีคนทำบุญฮะไปแล้วแล้วเราก็ตกอตายแบบนี้ทำบุญได้ไงกันอ่ะฮะจำเริญจำเริญบาปกรรมบาปกรรมจริงๆไม่แต่พูดโอ้ยเอ้านี่เราไปพระสังกุศลช่วยเหลือคนที่ต้องช่วยพระองค์จะคุ้มครองพวกเราจนถึงจุดหมายสบายหรือเปล่าไอหาฟูยังเจ้าก็สบายสิจะไม่ต้องหวังพึ่งสวรรค์นี่คุณชายจะเลี้ยงก็ได้ดีนะพูดแล้วเจ้าจะหิวรู้สินี่ก็หิวข้าวแล้วนี่จะรีบไปไหนแล้วมาโต้เฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะได้กินเหล้าไปมันทางร้านข้าทำไมมันใช่มาไหนทำไมถึงมาทำร้ายพูดเจ้าลูกไม่ขึ้นเลยท่านพูดเต้เจ้าหิวแล้วใช่ไหมได้เวลาเลี้ยงอาหารเจ้าแล้วล่ะนี่กูใช้เจ้าตัวร้อนหรือเปล่าวะเนี่ยดีช่างก่อนโยมมีปัญหาอะไรเหรอโอ้ตายซื่อข้ามีลูกชาย3คนนะเขาไปสอบจองหวนพร้อมๆกันนะข้าใจร้อนอยากรู้ผลการสอบข้าไม่หมอดูคนเนี่ยมทำนายเขาก็ไม่ยอมบอกผลสอบนะบอกข้าแค่ว่ากี่คนที่สอบได้กี่คนที่สอบตกก็ไม่บอกนะเดี๋ยวก็บอกว่า2คนได้เดี๋ยวก็บอกว่า3คนนะมันยังไงล่ะคิดดูสิไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกเขาเปิดร้านหมอดูนี่นะไม่รู้ก็บอกไม่รู้สิมันกวนประสาทเนี่ยท่านครับท่านข้าเรียนโหราศาสตร์มาค่ะทำนายตามตำราเท่านั้นเองอ่ะความลับของสวรรค์นะครับเปิดเผยไม่ได้ด้วยยายก็พูดยังไงข้าไม่รู้น้อยขึ้นเสียดีก่อนทำร้ายเขาแต่บาปกรรมเปล่าๆนะนั่นสิทำเขาแล้วท่านแก่แล้วระวังสังขารท่านหน่อยสิเดี๋ยวเมื่อวานกูจะไปใครกันแน่นะทำไมถึงเที่ยวยืนมือมาสอดเรื่องอาตมาชื่อซัวปูเตอะลุงจีนย่ามเหลือนั่นเองเนี่ยโอ้ที่ถ้าท่านคือลุงจีนผู้รอบรู้นี่นะโอ้ไต่ซื้อโปรดช่วยข้าด้วยนะลุงชายข้าไปสอบพร้อมกัน3คนนะข้าจิตใจว่าวุ่นอยากสอบผลสอบไต่ซื้อช่วยบอกข้าหน่อยมีคนไหนไม่ได้หรือว่าได้บ้างได้อาตมาจะช่วยท่านโอ้ดีท่านทำบุญด้วยนะโอ้ได้ขอได้คำตอบว่าลูกข้าได้หรือไม่ได้นะข้าจะทำบุญเท่าไรแล้วไม่เกี่ยงขอบคุณมากก็ได้แต่จะให้ข้าช่วยนะแต่ว่าข้าจะขอปัจจัย100ตำลึงหากข้าทายได้ถูกต้องแล้วก็มอบให้หมอดูคนนี้95ตำลึงอีก5ตำลึงข้าจะนำไปทานอาหารเจตกลงไหมให้เขา5ก็พอมากเรื่องโอ้ได้ตายเสื้อลูกชายของข้าจะสอบได้กี่คนอ่ะคำตอบอยู่ในนิ้วมือของอาตมานี่ไงแล้วงงตายเสื้อเล่ามันคืออะไรอ่ะความลับของสวรรค์โยมคำตอบอยู่ที่นิ้วมือนี่แหละเอากลับไปศึกษาดูนะเฮ้ยเป็นยังไงอาหารเจมื้อนี้เป็นยังไงบ้างเหรอฮะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยแล้วจะกินเข้าไปทำไมกันล่ะฮะเป็นยังไงนี่ช่างเหอะว่าแต่มื้อเนี่ยมีเงินจ่ายหรือเปล่าวะจะวางใจท่านเดี๋ยวเศรษฐีก็มาแล้วล่ะนิ้วมือของเจ้านี่นะย้ายไปย้ายมาอย่างเงี้ยมันจะได้ผลเหรอของเจ้าน่ะไม่ได้ผลแต่ของข้าได้แน่จำเริญจำเริญโอ้ยแม่ตายซื้อยำเหลืองนะท่านสมเป็นผู้รอบรู้จริงๆนะลูกชายข้าสอบจองหัวได้คนหนึ่งนะจำเริญจำเริญเธอนี่นิ้วมือเจ้าลูกนิกเนี่ยมันเยี่ยมจริงๆนะแล้วท่านได้มอบเงินให้กับท่านหมอดูคนนั้นหรือเปล่าล่ะนี่โอ้ยหายไปแล้ว95ตำลึงใช่ไหมนี่เหลือ5ตำลึงอ้าวไม่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะจำเริญขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับข้าจะจัดการจ่ายเองไม่เป็นไรนึกไม่ถึงเลยจะมีคาถาคมเพียงนี้สอนข้าบ้างได้มาฮะว่าไงเล่าไม่ใช่คาถาอาคมนะแต่ว่าคือปัญญาบาปกรรมบาปกรรมจำเริญจำเริญแต่เอาว่าสิทธิ์พี่เจ้าดีบาปกรรมเยอะจริงๆเจ้าก็เหมือนกันดีไม่พ้นทางโลกหรอกนะจำเริญจำเริญจำเริญโอเยโปโลเยจะรู้ได้ไงลูกชายเขาจะได้แค่คนเดียวอะฮะข้าไม่สนว่าจะได้สักกี่คนหรอกนะข้าบ่ายได้แค่นิ้วเดียวเท่านั้นเองเกิดไม่ได้สอบได้คนเดียวไงสอบได้2คนแล้วทำไมก็ไม่ได้คนเดียวไงถ้าสอบไม่ได้2คนแล้วสอบได้คนเดียวก็สอบได้คนเดียวไงแล้วถ้าสอบได้หมดทุกคนอ่ะ
ก็ไม่มีใครสอบติดสักคนยังไงเล่าไอ้ดีสิพี่อย่ามาชี้ด่าค่ะเจ้าดีฉลาดจริงๆนะเห็นทีก็จะเลือกคนไม่ผิดซะแล้วละเนี่ยเด้อจริงเปล่าชายจันทร์น้องโก้จะเดินทางไปกับคุณชายของข้ารับรองจะไม่มีวันอดสักเดียวเราเดินทางกันต่อได้แล้วแต่ว่ามีข้อแม้นะเจ้าอย่าหากินทุจริตเชียวนะจำเริญจำเริญนี่ข้าบอกแล้วก็อย่ามาเล่นหัวข้าเขาไม่ชอบจะหัวเด้งเอาหัวข้ามาคืนเดี๋ยวนี้นะมีตาโพไส้ซื้อดูเหมือนหลวงจีนย่ามเหลืองยังไม่มาถ้าว่าเขาไปนั่งคอยก่อนดีไหมอีกไม่นานก็คงจะมาถึงหรอกไม่เป็นไรข้าคอยได้ไม่ต้องห่วงหรอกโซปุเตะธนามาตไม่ได้เจอหน้ากันมาตั้งนานถ้าสบายดีเลยโซปุเตะเมื่อข้าเข้าเมืองก็ได้ข่าวเจ้าแล้วล่ะเจ้าสมควรเป็นหลวงจีนรอบรู้จริงๆแล้วนี่เป็นใครอ๋อเขาคือศิษย์ผู้น้องของอาตมาทันปูเตอร์นี่เป็นตะพูดบ้างนะท่านอาบาดเรียกว่าไปทีตรงเต่าก็แล้วกันนี่ก็ได้เดชท่านปูเตอร์ก็ได้ค่ะจริงสิท่านอาบาดท่านน่าจะอยู่ช่วยเหลือฮ่องเต้บริหารงานในเมืองหลวงนะล่องใต้มาถึงนี่เนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเราเข้าไปคุยข้างในเถอะก็ดีนะเอานี่ฮะจะได้รับร่มออกไปด้วยนะอ๋อไม่ต้องห่วงข้าจะดูให้จะดูแลให้ดีนะไม่เป็นไรรับรองธนมาศเชิญท่านเลยเชิญเชิญไอซือเชิญเชิญเชิญห้องเต้นะส่งธนมาศมาใช่ไหมถูกต้องหลังจากองค์หญิงเหวินยุ่ยออกบวชฮ่องเต้กับฮ่องไทเฮาไม่ค่อยจะมีความสุขเลยโดยเฉพาะไทเฮายิ่งแล้วใหญ่พอได้ยินว่า18อรหันต์เก่งกาจก็ให้ฮ่องเต้เชิญมาโดยส่งช่างฝีมือ3คนเดินทางไปอินเดียเพื่อ นำอรหันต์ทั้ง18เดินทางกลับมาเมืองหลวงเพื่อเป็นของคู่บ้านคู่เมือง18อรหันต์ยังไม่ทันมาถึงที่จงหยวนก็วุ่นวายเกิดเรื่องขึ้นซะแล้วเรื่องอะไรเลยมีรายงานว่าห่วงโหน้ำล้นตลิ่งน่าเป็นห่วงห่วงโหล้นตลิ่งเลยถูกต้องไม่เพียงแค่นั้นนะทั้งซัดซีสันซีเกิดพายุหิมะถล่มอย่างหนักเส้นทางถูกตัดขาดประชาชนต้องเดือดร้อนกันหมดมันก็แปลกไม่น้อยเหมือนกันนะนี่มันหน้าร้อนนี่นะทำไมน้ำถึงได้ล้นตลิ่งเลยแล้วทำไมถึงได้มีหิมะตกกันล่ะเกิดเหตุอาเพศห้องเตะเกรงว่าพระสงฆ์นิกรจะตื่นตระหนกทรงมีราชโองการให้ปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับอย่าให้ใครรู้คนเปลี่ยนแปลงมีสิ่งบอกเหตุสวรรค์เปลี่ยนแปลงก็เช่นเดียวกันหรือว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นว่ายไอ้ว่ายดีจะไปไหนเข้าไปหน่อยเจ้าเข้าไปในนั้นไม่ได้ฮะบอกเลยว่าข้าไม่เข้าไปมันผิดศีลห้ารู้ไหมโธ่เอ๋ยที่ไหนก็มาถึงหน้าบ้านกันแล้วนะเถียงไปทำไมเป็นตัวตลกเหรอข้าไปหาเงินนิดหน่อยไปค่าเดินทางยังไงเล่าขนาดไม่มีคนทำบุญลูกข้าจะได้มีอดไงเล่ากินโจ๊กกินข้าวก็อยู่ที่งานนี้เลยนะนะไม่เอาเชื่อข้าเถอะอย่าเข้าไปเลยถ้าสุภุตรู้เขาจะต้องด่าแน่ๆเลยจะไม่พูดข้าไม่พูดแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะเข้าไปเดี๋ยวเดียวนะนี่ปล่อยข้าเถอะนะอย่าไม่ฉุดเข้าไว้ชาวบ้านเจอเข้าจะตกใจตายกันหมดไม่ฉุดเนาะงั้นทำไงดีล่ะนี่เอางี้นะจะออกมาก็จะออกมาก่อนสิปรากฏร่างเดี๋ยวๆนะนี่ฉันมีไม่มีคนแล้วจะออกมาเลยแล้วนี่ดีแล้วออกมาแล้วรีบๆเข้าไปเถอะมาเร็วคนดีมาเข้ามาเลยไม่อยากเข้าไปนี่นาอยากสิจะต้องอยากเข้าได้แน่กับความรู้แดดมันจัดนะเอาร่มบังไว้เดี๋ยวจ้าๆระวังตรงนี้ประตูนะอาก้าวดีๆอย่างนั้นแหละแล้วมือออกนะเสียแล้วจะบอกให้เสียแล้วตุนหาตุนคืนเนี่ยใครอยากเสียใครนะอยากได้ทั้งสองอะไรกันแม่ชีทำไมต้องกลางร่องด้วยมาหรือร่มเลยพันไปผิดกฎหมายเหรอจับเขาสิจะไม่มีเงินแล้วหลีกไปที่ดีขจองแล้วโจชีนักเลงก็แล้วข้าเห็นที่ไหนกันล่ะจะเป็นผีอ่ะทำไมจะมองไม่เห็นแล้วมองดีๆสิคุยนานไหมไปมาแล้วจังห้าหกมาแล้วเดี๋ยวช้าก่อนคุยอยู่นั่นอะไรอ่ะ
ถือไว้อะไรตามอันนี้แดนสามอ้าบอกแทงโซ่เปิดสามห้าหกศูนย์ก็รวยแล้วรวยแล้วนี่มีเงินใช้อีกนานเลยล่ะข้าเหนื่อยจังเลยกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ไหมเอากลับก็กลับนี่ก็จะได้ซื้อทูบเจ้าจะได้อิ่มไงล่ะนะดีสิไปน้ำมวยรอก่อนนะเดี๋ยวมีอะไรจะทำไมต้องมองข้าอย่างนี้ด้วยอ่ะฮะอะไรเราเพิ่งจะรู้จักกันนี่น่าจะมีการต้อนรับน้องใบกันบ้างนี่ช่วยกันอีกครั้งเถอะนะไม่ได้ข้าไม่ไหวแล้วนะแดดมันจัดนะข้าไม่เก่งด้วยข้าอยากจะกลับไปพักผ่อนข้าไม่มีแรงจะเพ่งแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวนะคราวนี้ข้าซื้อจะหมดตัวเลยแค่ครั้งเดียวได้เสียกลับไม่ได้หากข้าดูผิดไปจะทำยังไงเอานะช่วยข้าหน่อยแค่ครั้งเดียวนะไปจะไปไหมไปก็ไปสิแล้วหมอดูซิเบอร์อะไรดูซิดูคอยเจงเขาได้ละเขามองไม่เห็นหรอกเพ่งจะปวดตาแต่มองไม่เห็นน่ะเขาทำไม่ได้เอาหน้าลองดูหน่อยหน้าฮะจะต้องทำได้แน่นอนเลยนะพยายามเขาหน่อยได้สิพยายามเขาหน่อยเห็นไหมมันจะเล่นหรือจะคุยเลขที่ออกมาเลยว่าไงแทงแล้วมือออกเลยช่างก่อนแทงสูงแทงหมดเลยนี่หมดเลยนี่หมดเลยจับไม่ได้เต้นหมดมากนี่ไข่บุกเป็ดดีดิเห็นไหมยี่สิบตำลึงจะเอาไม่เอาว่าไงเดี๋ยวขอดูก่อนเอาไว้เปิดเลยสูง6 3ดอกเจ้าสามดอกสูงแข็งแล้วก็เล่นไม่เป็นนี่นาเขาไม่รู้หกสามตัวเจ้ามือจะกินเรียบนี่ไม่รู้ไม่ได้แต่ไม่ได้ไม่ได้เจ้าวางไว้แทนเงินอย่าเจ้าของข้าไปได้ยังไงนะนี่อะไรนะอะไรนุ่นนะจริงต่อหน้าเลยจะหนีไปไหนหน้าเกลียดปากไม่ได้แล้วหยุดหยุดนะหยุดหน่อยแน่เจ้าแน่นักละมาเล่นในบ่อนข้าเจ้ากล้าเบี้ยวข้าเจ้าเอาเงินข้าไปตั้งเยอะแล้วมาไปชี้หรือมาทำบุญที่ข้าได้ดีไหมจะไปชี้แล้วยังไงไปชี้แล้วได้นะฮะชี้ทำไมถึงผมยาวอ่ะนั่นสิฮะเดี๋ยวพร้อมฮะจะไปไหนแม่ชีถึงมีผมยาวทำไมล่ะแม่ชีไม่ผมไม่ได้หรือยังไงกันจะทำไมคะช่วยด้วยล้วนลาบจ้าช่วยด้วยแม่ชีพร้อมเลยทำไงมันจะได้เข็ดลาบพวกเราฮะเอาไปขายซองอะไรได้กันด้วยแม่เราจะเอาเหรอเอาเสียเราขายถูกหน่อยแล้วไปเลยขายถูกหน่อยช่วยนี่แหละช่วยกันด้วยจะปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเขามายุ่งนะเดี๋ยวจำต้องขายซ่องอีกคนใช่ทำไมพ่อแล้วจะปล่อยเขาไปเดี๋ยวนี้งั้นเจ้าต้องตกใจตายแน่เขาไปแบบนี้ใครก็เอาอย่างเขาได้เลยด้วยทำไมตกใจเขาจะหลอกหลอกข้าแล้วจะหลอกอะไรหลอกอะไรจะหลอกจริงๆด้วยหลอกอะไรหลอกใครหลอกข้าเหรอไปหลอกผีเถอะแอบปิ้วแอบไป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 เป็นคนผีเป็นลูกค้างบอกแล้วไงคุณจะต้องตกใจกันผีหลอกกลางวันหนีด้วยหวีก็แล้วหวีก็เป็นไงเป็นไงจังเลยช่างมันจะน่าข้าจะพยุงจะไปแล้วกันนะบาปกรรมจริงๆเลยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยเจอมันแย่มากเป็นชีเข้าไปเล่นกับพนันในบ่อนเจ้ามาแต่พูดแล้วไม่งั้นจะด่าเจ้าอีกคนนึงเจ้าทำอย่างนี้รู้มันผิดแค่ไหนถ้าไม่เสื่อมเสียสักแค่ไหนเนี่ยข้าแมวเจ้าไว้แล้วไปหมอพี่หมอพี่หันเองลุงพี่หันเองท่านไม่เห็นดูแม่ข้ากับพวกข้าแล้วเหรอครับฮะข้าไม่เคยเห็นใครรอบโมทุสันแบบนี้มาก่อนเป็นชี้แท้เขาไปเล่นการพนันในบ่อนเนี่ยไม่สบายหรอก
็ไม่ใช่คนดีเมื่อก่อนนี่นะต้องอย่าไปหาเงินเลี้ยงป่าเลยต้อยแค่ไอ้เห็นลูกอ่อนนะทำไมถึงพาลูกห้าคนออกมาร่อนเร่พเนจรอย่างนี้ล่ะเดิมทีก็เกิดในฐานะที่ยากจนมากอาหารมื้อหนึ่งก็กินไม่อิ่มอะต่อมาก็ล้มป่วยโรคเรื้อรังแต่โชคดีได้รู้จักคุณชายคนหนึ่งเข้าเขาเป็นคนดีมากเลยก็เต็มใจจะแต่งงานกับเขาด้วยแบบนี้ก็ดีแล้วนี่แต่ครอบครัวของเขาคัดค้านนี่ที่สุดเราก็ปิดบังทางบ้านเขาแล้วก็จัดงานแต่งงานกันแต่ไม่รู้ว่าทำไมทางบ้านเขารู้ขึ้นมาเมื่อเคยจนสัญญาเป็นโรคเรื้อรังอีกด้วยรู้ไหมทางบ้านก็ทำไงกับข้าทำไงเลยเขาตบหน้าข้าต่อหน้าแขกทั้งหลายตบแค่สองทีจากนั้นก็ถอนกำไรทองของข้าคืนไปกำไรนั้นมันเล็กมากเลยเขาดึงใหญ่ช่วยกันดึงจนเลือดออกเต็มข้อมือไปหมดค่อยเล่าใจเย็นๆนะแล้วไงต่อล่ะแต่ว่าเขาเป็นคนดีมากเลยนะค่อยเข้าไปอยู่บ้านเขาถึงไม่แต่งงานแต่ก็ไม่ทอดทิ้งข้าหรอกรู้ไหมเขาก็เลยอยู่บ้านนั้นกับเขาแต่ไม่มีฐานะสามีของข้าเสียเงินทองมากมายรักษาโรคเรื้อรังของข้าตอนนั้นก็มีความสุขมากมีความสุขมากแต่จะก็รู้ผู้ชายต้องไปเผชิญโลกภายนอกเขาไปสอบจ้างหัวยังเมืองหลวงก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปเขาก็ซื้อหวีสับฝังมุกให้ข้าเขาบอกก็เป็นสักขีพยานที่เราแต่งงานกันแต่หวีเล่มนั้นคนที่บอกนั้นเอาไปแล้วลูกก็จะเอาไปทำพังหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าเสียใจไปเลยนะท่านแม่อย่าเสียใจไปเลยอย่าร้องไห้นะอย่าเอานะ5ปีแล้วนะก็จากเขาไป5ปีไม่ได้กลับมาเลยเขาไปตามเขาที่เมืองหลวงหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยระหว่างทางเขาได้เจอเจ้าหนู5คนเนี่ยก็เห็นเขาอดอยากและสงสารมากก็เลยรับเขาร่วมเดินทางมาด้วยกันนั่นชีวิตของพวกเจ้าคงลำบากมากนะนึกว่าสบายเหรอบางวันอย่าว่าแต่ข้าวต้มเลยน้ำข้ายังไม่ได้กินเลยอ่ะท่านแม่ต่อไปเราจะไม่ดื้อแล้วเราจะเชื่อฟังช่วยท่านแม่ทำงานและเราจะไปถ่ายเอาผีสาบคืนมานะเมื่อกี้นี่ข้าพูดเกินไปอ่ะทำอะไรอ่ะเข้าไปในนั้นสิอาจารย์ของข้าอยู่ในนั้นอาจารย์เจ้าเหรอเข้าไปในย่ามเถอะอาจารย์เขาเก่งนะเขาจะช่วยเจ้าปลดทุกข์ได้ไปสิตายผมหลับยกอามิตตาพุทธสัตว์เอ๋ยสัตว์โลกไตซื้อชาติก่อนที่ผ่านมาชาตินี้กำลังผ่านไปเจ้ารู้ชะตากรรมไหมความจริงเจ้าเป็นนกกางเขนตัวน้อยๆแต่เพราะเจ้าโลภคิดว่าอยู่กับท่านปัญญามากๆเจ้าจะได้บุญได้เกิดเป็นเซียนเจ้าทิ้งลูกเพื่อติดตามท่านปัญญาไปทุดงและสัญญากับลูกๆว่าเจ้าจะกลับมาจากนั้นเจ้าก็บินค้นหาท่านปัญญากว่าจะพบอานิจังท่านปัญญาพบกับพวกโจรร้ายและถูกเผาจนตายเจ้าต้องผิดหวังกลับมาเมื่อมาถึงรังสิ่งที่น่าหนาใจนั่นคือเจ้าพบกับลูกๆเจ้าทั้ง5ได้ตกจากรังลงไปตายทั้ง5ตัวเจ้าเสียใจอย่างที่สุดชาติก่อนข้าเป็นนกจริงเหรอคะมีหน้าเหรอสิพี่ชอบเรียกข้าว่าจะเป็นนกกังเขนที่โง่นะเพราะชาติก่อนเจ้ามีบาปเจ้าไม่สามารถเลี้ยงดูลูกเจ้าให้เติบใหญ่ได้ในชาตินี้เจ้าจึงต้องมาเลี้ยงพวกเขาค่ะแต่ไต้ซือท่านรู้ทุกอย่างก็ดีแล้วช่วยบอกข้าหน่อยตอนนี้สามีข้าอยู่ที่ไหนล่ะแล้วเขาสุขสบายดีหรือเปล่าอ่ะสามีเจ้ากำลังรับกรรมที่เขาก่อไว้อยู่แล้วทำไมต้องรับกรรมด้วยเขารับกรรมอะไรอยู่อ่ะท่านคะมีทางแก้ไหมบอกข้าหน่อยเถอะฮะปัญหาของมนุษย์เรามีคำว่าเมตตาเท่านั้นจะช่วยเหลือได้เจ้าก็ตัดสินใจบวชซะช่วยหลวงจีนยามเหลืองปลดทุกข์ให้ชาวบ้าน
จ้ามีนามทันพุทธเมื่อเจ้าสำเร็จอรหันต์เมื่อใดนั่นคือวันพ้นทุกข์ของสามีเจ้าข้าต้องบวชเหรอเฮ้ยไม่เอาไว้เอ๊ะป่านนี้แล้วทำไมไม่ออกมายังไม่ออกมาเอ๊ะยามขยับแล้วเหรอเอ๊ะท่านแม่ออกมาแล้วครับแม่ท่านแม่แม่ออกมาเอาพันธุ์เข้าไปเอาพันธุ์ที่ออกมาออกมาเข้าไปออกมาเฮ้ยออกมาดิออกมาออกมาดิออกมา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 สิออกมาเลยท่านแม่บาปกรรมดังนั้นจะจับหัวแม่ทำไมเอามือออกไปสิจะนกกางเขนนะจะไม่มีผมสักเส้นแล้วนี่ทำให้ดีนะห้ามเรียกนกกางเขนอีกนะเรียกว่าชีทันปูเตอร์ได้แล้วจำเริญจำเริญอาตมาบอกเจ้าแล้วบอกบอกอะไรเราไม่ต้องบอกเขาก็รู้อยู่ดีใช่ย่อตอนนี้รู้แล้วนะเดี๋ยวแต่ว่าจะบอกว่าอาจารย์บอกว่าคือว่าทันปูเตอร์ทันปูเตอร์หากเจ้าบวชชีแล้วไปกับศิษย์พี่เจ้าจะมีโอกาสพบสามีและช่วยเขาได้ด้วยก็คำคือว่าผมตัดแล้วมันก็ยาวได้ใช่ไหมขอให้ได้พบได้สามีไงก็ได้ข้าก็เลยยอมก้นหัวบวชชีสมเป็นทันปูเตอร์แล้วเหรอเตอร์มิช้าเราก็จะได้ปูเตอร์ครบ7คนแล้วนะท่านแม่ไทยก้อนให้หนักเกลี้ยงจังเลยอ่ะจังๆๆๆท่านแม่ดีจังเลยข้าจะเข้าไปในย่ามบ้างผมก็ได้เกลี้ยงเข้าไปเข้าไปกันเลยเข้าไปได้อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปออกมาดีๆออกมาเอาบาเขาจะตีก้นนะออกมาสิมีเอาไปอีกออกมาดูสิมันก็โดนตีหรอกนะอะไรไปมันไม่กินข้าวล่ะข้าคิดถึงแม่พาเราเดินทางไปด้วยนะแล้วจะขยันทำงานหาเงินเลี้ยงท่านแม่แล้วจะไม่ดื้อด้วยเราให้สัญญาท่านแม่เราจะหมั่นสวดมนต์นะครับเราจะไม่ขโมยไก่ที่เขาไหว้กินถึงเขาให้เรามาเราก็จะให้แม่กินก่อนเราครับเด็กดีนะแม่รู้ว่าจะเป็นเด็กดีแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้แม่ต้องเดินทางนานไม่รู้จะไปถึงไหนอะสิไม่รู้ว่ามันมีอันตรายแค่ไหนด้วยแล้วอีกอย่างแม่เป็นคนเห็นแก่ได้โลภมากแม่อาจจะทิ้งลูกๆเหมือนเมื่อชาติที่แล้วก็ได้นะเอางี้นะจะอดทนกินเจอยู่ที่นี่หากว่าอยากกินเนื้อจะก็ออกไปจับหมูจับหมากินแต่ว่าจำไว้นะอย่าให้หลวงพ่อที่วัดนี้รู้นี่แม่ตามหาพ่อของเจ้าเจอแล้วแม่จะพากลับมาแล้วเราก็อยู่พร้อมหน้ากันไงดีป่ะนะจริงเหรอแม่อย่าหลอกเรานะหลอกทำไมเล่าจะไปมีแต่จะเหนื่อยเปล่านะเอามาเลยแล้วมาเกี่ยวใกล้สัญญากันนะใครเป็นคนโกหกฟันต้องหักหมดปากฮะเห็นแม่ท่านรีบไปหาปูเตอร์ให้ครบนะแล้วได้อยู่พร้อมๆกันอีเจ้าเพี้ยนไปแล้วนะอามูแม่บอกกับปูเตอร์ไม่ใช่ปูรดอย่างที่ว่าปูรดมันเป็นขนมปูเตอร์ดีไม่ได้รู้ไหมไม่ใช่ถ้ามีตาพูดท่านเจ้าอาวาสรบกวนท่านมามากแล้วล่ะเราผู้ถือศีลย่อมแผ่เมตตาอาตมาจะช่วยดูแลเจ้าเนนน้อยพวกนี้เองลูกทั้งหลายอยู่ในวัดเชื่อฟังเจ้าอาวาสนะฮะอย่าดื้ออย่าซนล่ะแม่อาจจะไปนานแต่ไม่ต้องกลัวแม่จะรีบกลับมาหาลูกๆไม่ช้าเราต้องเจอกันอีกนะเจ้าจีนเอ้ยมูเอ้ยเจ้าสองคนน่ะต้องดูแลน้องๆนะเจ้าเด็กๆก็เชื่อฟังพี่ก่อนนะลูกอุ้ยทำไมอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยฮะหน้าร้อนนี่นะสวรรค์ท่านมองไปแล้วหรือยังไงกันเนี่ยเจ้าแล้วเป็นตัวซวยแน่ๆเลยอยู่ๆหน้าร้อนแท้ๆหิมะนั้นตกลงมาได้ไม่น่าเชื่อก็เจ้าทั้งหมดน่ะตัวซวยเจอจะแล้วก็ต้องถูกหลอกให้บวชแบบเนี้ยดูสิอย่าเถียงกันเลยนะจะรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดอาเพศน่ะสิที่นี่หนาวจัดข้างหน้าหน้าแล้งต่อไปหูโหก็ล้นตลิ่งน้ำท่วมมีแต่เรื่องหน้าอนาถทั้งนั้นเลยทีเดียวล่ะก็มาสิแล้วเราจะแก้ไขเขาได้ยังไงกันห้องเต๋ทำไม่ดีเองฮะได้ไปเจอ18อรหันต์มาเสร็จแล้วก็ให้เราช่วยแล้วไม่ใช่เทวดาดิดาน้องมวยเจ้าหนาวไหมข้าไม่เห็นหนาวเลยอ่ะ
ก็เป็นผีจะไปหนาวอะไรกันเล่าเฮ้ยข้าขนาดนี้จะมาสั่นข้าข้าทำไมไปหันไม่หนาวนี่นะจะมาสั่นเหมือนกันเด้อทำไมขนาดก็มาแต่เรานั่งอยู่ทำไมจุ๋ยบักเดียวเราต้องเป็นตุ๊กตาอีบ้าแน่เลยสั่นข้างวันนี้อากาศร้อนกินเชียงโปเลี้ยงก็จะดีเหมือนกันนะอ่ะอาฟุเธอว่าไอ้การบ้าเพิ่งหนาวหยกๆตอนนี้มาร้อนก็จะต้องล้มป่วยแน่เลยโอ้ยไอ้ยาเชียงโปเลี้ยงอย่ากระดาบล้างมือเฮ้ยรีบไปทักเข้าเมืองเถอะหิวข้าวไส้จะขาดอยู่แล้วนะเนี่ยเฮ้ยท่านพุทธเจ้ารอไปแล้วล่ะไม่เชิงโปเลี้ยงกินแล้วยังจะกินข้าวอีกล่ะอะไรอะไรจะได้ท่านพุทธเจ้าได้กันเหรอฮะถ้าเป็นสิทธิ์น้องของคุณชายของเจ้าหากไม่ได้เข้าคุณหนูได้ข้าสื่อไทยก็ยังดีนะอภิตาพุทธโถ่เอาแล้วจะทะเลาะกันเลยจะทะเลาะกันไม่หยุดเนอะเงียบสักทีได้ไหมมีอะไรข้าสั่งสอนเด็กเจ้าคนเขาเจ้าเล่นแล้วลามเข้าไปในตัวเมืองจะได้รู้จักมารยาทข้าซะบ้างยังไงเล่าเจ้าหน้าที่เล่นด้วยแล้วลามเดินทางมาขนข้าวของมาเยอะแยะหม้อให้ทำไมไม่ใช่ทำไมจะเป็นคนใช้ที่ไหนเจ้าก็ต้องถือสิถือแล้วจะกินกันเดินฟรีหรือยังไงกันเล่าโถ่เอ้ยเสียงไม่ตกฝาดอาฟุอย่าทะเลาะกันเลยเรื่องทองหรอกเอาหม้อนี้ไว้ก็แล้วกันข้าวข้าคือแล้วคุณชายจะไปเอามาเถอะนะเห็นไหมล่ะถ้าประสิทธิ์พูดน้องนี่นะพี่ก็ต้องดูแลน้องกันจริงป่ะเสียฟงเอ้ยเจ้าจะถือฝาหม้อกันแล้วกันนะได้จ้ะส่วนข้าน่ะยอมขาดทุนหน่อยข้าถือกระทะเองก็แล้วกันอ้าวดีเลยคุณเรียกกันว่าสามเมื่อกี้คนละมือคนละไม้ก็เรียบร้อยนี่สิพี่เจ้าถืออย่างนี้ข้าเอาเปรียบหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าข้าช่วยเจ้ากันแล้วกันนะพิเศษไปเลยโอ้โหอะไรกันน่ะแบบนี้เท่เหรอฮะว้ายเจ็บเจ็บช่วยด้วยช่วยด้วยตายแล้วตายแล้วเจ็บมาเจ็บช่วยด้วยว้ายว้ายว้ายโอ้ยโอ้ยปวดเฮ้ยเอ้ยเหนื่อยจังเลยเฮ้ยโชคดีมันไม่หล่นมาตะก้อนนะสวรรค์บ้านจริงๆถ้าตกลงมาเป็นดินได้อ่ะเขาลือกันว่าเกิดเหตุอาเภษไม่รู้เป็นเพราะใครทำผิดน่าประหลาดนะเฮ้ยคิดอะไรมากมายแล้วไหนๆก็นอนไม่หลับอ่ะนี่เสี่ยวโฟกเรามานั่งคุยกันดีกว่าดีมะฮะมาคุยกันดีกว่านะนะก็ได้จ้ะโอ้ยสัวผู้เตอร์ดีนะเออเขาเรื่องฝนดีจะตกลงมาเขาห่วงใยจะมากเลยรู้เปล่าฮะตัวถือกระทะเฮ้ยฝ้ายเจ้าบางเฮ้ยเขาดีต่อเจ้ามากเลยใช่เขาเป็นคนดีมันก็จริงนะเขาชอบดุว่าคนที่ทำผิดแต่ถ้าเขาดุแสดงว่าเขาห่วงใยรู้ไหมนี่ก็ดีต่อข้าบังเลยเขาอะนะดีแต่เจ้าคนเดียวเท่านั้นแหละพูดเล่นนะไม่จริงซะหน่อยไม่จริงไม่จริงเหรอเออเป็นผีหน้าแดงก็ได้เดี๋ยวนี้นี่รู้ไหมเขาต้องเอาใจใส่เจ้าก็เคยมาก่อนดีนะเขาที่ว่ารักตอนที่เขามองเจ้าดวงตาเขาวาววับอ่อนโยนกับมองข้าเยอะเลยพอแล้วนะพูดน่าเกลียดอย่างนั้นนะเราเป็นผู้หญิงนะกลัวอะไรเล่าน่าจะเล่าให้เขาฟังหน่อยนะไม่เอานะนี่เราต้องไปหาปูเตอร์อีกหลายคนเซ็งจะตายไปไหนๆก็ต้องเดินทางอีกตั้งนานน่ะมีเรื่องสนุกสนุกไล่ฟังหน่อยนะนะเล่าหน่อยนะไม่เอานะเราเล่าเรื่องอื่นจะดีกว่าเป็นไรไปเล่านี่หาจะไม่พูดข้าหัวชนด้วยเอ้าเฮ้ยข้าเจ็บนะจะบ้าหรือข้าไม่เล่นด้วยนี่ข้าไม่เล่นนะไม่เล่นไม่เล่นอะไรเอาละเอาละข้ากลัวจนแล้วฉันนี่เล่นพี่เล่นจริงเลยเล่าละเล่ามาสิจะเจอกันยังไงรักกันยังไงเขาจีบยังไงอ่ะเล่ามาสิบ้างก็ได้ข้าจะเล่าก็ได้แต่ต้องรับปากข้าก่อนนะตลกตลกตลกอย่าไปบอกใครชนะได้ตีตายก็ไม่พูดความจริงแล้วข้ากับเขาน่าเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็กโอ้จำพวกปั้นกันตั้งแต่ในท้องใช่ไหมตอนเด็กๆเนี่ยข้าเกลียดน้ำหน้าเขามากเลยเขาชอบแกล้งข้าเรื่อยเขาเห็นข้าร้องไห้เขาก็ต้องหัวเราะข้าแต่ไม่กี่ปีก่อนเนี้ยเขากลับมาร้องเพลงเรือจีบข้าเขานะสิทีแรกข้าเนี่ยก็จำเขาไม่ได้หรอกแต่ต่อมานะนั่นที่สุดก็มาถึงเมืองหลวงแล้วล่ะนี่ๆๆเดินไปเดินมาจะมาไม่ไหนกันอีกแล้วเนี่ยเปล่าดิเขาจะเดินแบบเจ้าหน่อยอะนะเอ๊ะอมาเยทีนซ่างะจาอูยาอูซูเลยท่านพุทธะซ่างะยาอูซูอมาเยทีนซ่างะอูบาปูเลยจึงงะอูบาปูท่านพุทธะ
ท่านพุทธแต่สัญญาไว้แล้วไงเปล่าก็เขาไม่ได้เล่าดิเขารอเท่านั้นแหละเฮ้ยอย่าเล่าไปจบเลยนี่เดี๋ยวสิหน่วยเอ้ยคนบางคนจะเชื่อเขาไม่ได้หรอกคนไม่มีสัจจะมีความลับอะไรก็เก็บๆเอาไว้จะพูดอะไรฮะจะมาไปปากปีจอฮะจะพูดตรงๆไปดีตรงไหนกันเล่าฮะจะไม่ใช่แล้วมาก่อนร้องเพลงจีบกันน้องหมูอย่าไปสนใจเขาเลยเราไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปฟังกันร้องก่อนอย่านี่อย่าจุนเล่นทำไรอะไรเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นชีอยู่ในเพศดิอย่าได้ไปสนใจเขาเลยน้องหมูเราไปกันเถอะเสียเวลาเปล่าอาฟุถือของมาดิเดี๋ยวเขาทำหายขอมาขอมาแค่เธอเองไม่ได้ไม่ได้แค่เธอเองไปแล้วไม่ได้จะไม่ต้องไปยุ่งนะขอโทษท่านคือสุภเตอร์ใช่ไหมครับใช่แล้วข้าเองมีราชองการให้ท่านรีบเข้าเฝ้าด่วนขวายบังคมฝ่าบาทสุภเตอร์กลับมาแล้วถูกแล้วฝ่าบาทหม่อมฉันขอแนะนำให้รู้จักข้าผู้นี้คือสิผู้น้องของหม่อมฉันเองท่านปูเตอร์ท่านปูเตอร์บอดซบหม่อมฉันสุขก่อนตายหม่อมฉันสุขก่อนตายดินฟ้าแปรปรวนประชาชนต้องเดือดร้อนล้มหายตายจากไปมากมายพืชพันธุ์เสียหายหม่อมฉันสุขก่อนตายสุขก่อนตายแล้วสุปูเตอร์เจ้าว่ามาสิอ๋อแล้วนี่ใครสุขก่อนตายสุขก่อนตายสุขก่อนตายนี่คือสิทธิ์น้องของหม่อมฉันท่านปูเตอร์อาฟุนั่นคือเด็กรับใช้ของหม่อมฉันเองพะยะครับเราเจอกันแล้วหม่อมฉันอาฟุเถอะว่ามันคงฝ่าบาทท่านปูเตอร์ถวายบังคมฝ่าบาทไปค่ะตามสบายขอบพระทัยที่ฝ่าบาทรับสั่งเมื่อกี้นี้ประชาชนต้องเดือดร้อนเพราะดินฟ้าแปรปรวนใช่ไหมเมื่อ3เดือนก่อนห่วงโหพังทำนบน้ำล้นเอ่อตลิ่งทั่วหลาดินฟ้าแปรปรวนภัยธรรมชาติเกิดประชาเดือดร้อนคุณนางหลายคนต้องทำงานกันหนักฝ่าบาทแสดงว่าคุณนางทุกคนห่วงใยประชาชนจริงจังมีคนร้องเรียนให้ข้ารีบแก้ปัญหาให้ทันเวลาเจ้าคิดว่าฟาบาทใจเย็นๆไว้ก่อนเฮ้ยข้าปกครองแผ่นดินหวังไว้เต็มเปี่ยมให้บ้านเมืองสงบสุขเกิดเรื่องเช่นนี้แล้วจะทำยังไงฟาบาทว่าพระไทยเธอไปยังไงขอให้เราแก้ปัญหาให้ถูกจุดเท่านั้นรับรองขวัญประชาชนต้องกลับคืนมาแน่ทีเดียวแก้ถูกจุดยังไงสุภุเตเจ้าเป็นผู้ล่วงรู้แห่งภพบอกข้าหน่อยสิเหตุเกิดเช่นนี้เป็นเพราะอะไรฟาบาทเห็นทีว่าจะต้องให้เวลาหม่อมฉันหม่อมฉันจะออกสำรวจศึกษาหาสาเหตุและคิดว่า3วันน่ะคงจะได้ความแน่ๆเลยล่ะต้องพึ่งพาเจ้าแล้วนะถวายบังคมฟาบาทใครเฮาเสด็จแล้วเพคะถวายบังคมเสด็จแม่สัวกูเตอร์ถวายบังคมไทยเฮาถวายบังคมไทยเฮาตามสบายขอบพระไทยขอบพระไทยลูกแม่เอาหลวงจีนขึ้นประเด็นนี้ทำไมที่นี่คือวังต้องห้ามให้คนเข้าออกง่ายๆงั้นเหรอเหลวไหลเสด็จแม่ซูพูเตอร์เป็นผู้รอบรู้บัดนี้บ้านเมืองเราดินฟ้าแปรปรวนก็เลยให้เขาเข้ามาหาสาเหตุว่าทำไมล่ะสิเขาช่วยไม่ได้หรอกนะเขาตัวเสนียดลืมแล้วเหรอว่าเขาทำเป็นน้องสาวเจ้าเป็นยังไงไปเสด็จแม่เขาบอกเจ้าแล้วไงให้ราชครูเธอ18อรหันต์กลับมาซะก่อนจะร่มเย็นเหมือนเดิมยังไม่ให้เขาออกไปอีกสุภุเตอร์จะออกไปก่อนนะไปทำสิ่งที่ควรทำนะไทยเฮาฟาบาทสุภุเตอร์ขอทูลาก่อนพะยะครับไงบ้างหยุนเป็นไงไม่เป็นไรฮะใครสั่งให้หยุดเดินออกไปเราเป็นช่างแกะสลักไม่ใช่กุลีนะเดินมา10กว่าวันไม่ได้พักผ่อนสักหน่อยเป็นช่างก็ต้องแบกเหมือนกันดูสิแต่ซื้อชื่อหางก็ต้องแบกเหมือนกันเห็นไหมทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีใครยกเว้นน้องชายก็ไม่สบายเข้าไปไม่ไหวให้เราพักผ่อนหน่อยเถอะมีใครบ้างที่ไม่อยากพักผ่อนแล้วไทเฮามีรับสั่งให้นาง18อรหันต์ไปทิ้งช่างอันในเครื่องเปเกินไปกว่านี้เราต้องถูกตัดหัวรู้ไหมจะอยากตายงั้นนะอย่าทำไม่เป็นไรหรอกเราเดินทางต่อเถอะไม่ไหวก็บอกว่าอย่าฝืนไงเล่าแต่ซื้อชื่อหังเราเหนื่อยกันมากพักผ่อนหน่อยก็ดีนะได้ครับพักผ่อนก็สักครู่นึงอ
อยุนอยุนอยุนแล้วก็อยุน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 นี่จะทำยังไงอรหันต์ตกแตกแล้วนะเราต้องตายกันแน่ๆนะไม่ต้องห่วงหรอกของแตกหักเขาสมควรเป็นช่างเขาซ่อมแซมนิดหน่อยไม่มีใครรู้หรอกนะเหนื่อยเกินไปก็พักผ่อนเถอะนะพี่ทำเองได้หยุนพี่ทำคนเดียวทำไม่ได้อยู่ดีคืนนี้ยังไงเราก็ต้องทำให้มันสำเร็จนะไม่อย่างนั้นต้องเสียเวลาอีกวันนึงนี่ฮะอะไรอ่ะพี่ใครก็บอกว่า18อรหันต์คุ้มครองแต่เราไม่เห็นจะคุ้มครองอะไรเลยหรือว่าข้าพูดผิดเจ้านายเจ้าแต่บุญเออะก็ไม่ตามประชาชนนี่เราต้องไปเชิญอรหันต์กลับมาระหว่างทางตายไปเท่าไหร่ติดโรคระบาดตายทีละ80คนพวกเขาต้องลำตายไป300กว่าคนคนที่เหลือไม่รู้จะตายไปเท่าไหร่อ่ะจะยุยงเช่นนี้ขับอรหันต์เจ้าได้นะหากอรหันต์นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงต้องคุ้มครองเราสิถึงจะถูกทำไมต้องเป็นแบบนี้ร้องไห้เหรอร้องไห้รูปร้องไห้องนั้นด้วยองนั้นด้วยองนี้ด้วยนี่ก็เหมือนกันนะดีๆไม่เป็นไรนี่นี่อุ้ยเป็นตาไหลเลยมันคือยังดีๆอยู่นี่นะใช่ไปเป็นเงี้ยพุทธองค์แผ่เมตตาท่านแสดงอิทธิฤทธิ์แล้วโอ้พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา